ครับผมสวัสดีนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องอัดประจำมาประจำเช่นเคยนะครับผมห้องอัด DBS Studio นะครับผมมุมนี้ก็ถ่ายประจำนะฮะก็สำหรับวันนี้มีงานพิเศษนะครับผมที่จะมาทำก็คือจะเป็นอัดกลองครับผมของวงพอสในเพลงพิเศษนะฮะเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับผมก็พอดีงานนี้ก็ได้รับเชิญกึ่งบังคับให้มาร่วมงานกันเปล่าเราจริงก็ดีใจละที่ได้ร่วมงานกันนะครับผมปกติก็เป็นเพื่อนรู้จักกันมานานทำมิกซ์มาสเตอร์ลิงให้อยู่แล้วนะครับผมเรื่อยๆทีนี้วันนี้ก็ได้มาร่วมในการทำงานด้วยก็เลยว่ามาโปรดิวซ์ร่วมกับวงด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมแอบไปโชว์สักนิดหนึ่งว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรนะครับผมก็นะครับตอนนี้ก็ด้านในกำลังตั้งกลองกันอยู่นะครับผมโอ้โหนะครับตอนนี้กำลังตั้งกลองกันอยู่เตรียมตัวจัดกันเลยนะครับผมก็เป็นงานที่มีทำเดโมเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กำลังมาลงมืออัดเครื่องตีจริงแล้วนะครับผมมิกเซอร์ก็เช่นเคยชุดหากินนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคงจะมาลายฝั่งเล็กๆน้อยๆว่าตอนนี้เราใช้อะไรอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างนะครับผมในการอัดเสียงนะครับผมก็คือใช้ปีแอมตัวไหนอะไรไงนะฮะนะครับผมเช่นเคยนะครับผมก็อัดลงคิวเบสนะฮะเช่นเคยนะครับผม24บิต 96K นะครับผมนะฮะก่อนเพียบพร้อมนะครับผมลำโพงตัวยักษ์ PM4 นะครับผมเปิดปาดเข้าไปนะครับผมนี่เราก็มีวงจรปิดดูตรงนี้ได้นะฮะนะครับก็เดี๋ยวค่อยคิดติดตามชมกันต่อไปต่อแต่มันก็มีสิ่งที่น่าสนใจที่อยากแอบไลฟ์ฟังนิดนึงครับผมโอ้โหดูตรงนั้นไมค์ฮะดูหนูไมค์ฮะโหอันนี้เรียกว่าเป็นไมค์รูมนะครับผมโอ้โหนี่ใช้รุ่นไหนวะเนี่ยต้องให้เขาดูครับผมแหมอย่างเท่เลยนะแม่เรียกว่าเอาของแพงของแพงนะครับผมเพราะว่าคือจริงถ้าเกิดใครติดตามเคยติดตามผมเล่าให้ฟังบ้างก็คือว่าห้องนี้นะครับผมเรียกว่าอุปกรณ์รวมทั้งเอนจิเนียร์ด้วยกันนะครับผมข้างในก็คือคุณตูนนะครับผมแหมคนนี้เป็นเอนจิเนียร์ที่เรียกว่าจะเจอกันตลอดนะครับเกือบตลอดมีช่วงที่รับไม่ได้เจอกันเพราะว่าแกเป็นโควิดแล้วแกไปพักผ่อนนะครับผมถ้าเกิดใครฟังผมเล่าให้ฟังเรื่องของไมค์รูมของห้องนี้นะครับผมก็คือว่าเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วกันใช่ไหมผมทำ cover ของคุณมะปรางจับไมค์นะครับผมซึ่งตอนนั้นร้องคู่กับบูมเดอะสตาร์นะครับผมก็ตอนที่ผมเล่าคือผมตอนที่ผมมิกเนี่ยผมก็เปิดไมค์กระเดื่องเสร็จแล้วผมก็เปิดไมรูมนะครับผมเอ๊ะหรือโอเวอร์เฮดวะจำไม่ได้แต่โอเวอร์เฮดก็ไม่เบาเหมือนให้ดูนึงนะครับผมนะครับผมก็คือตอนนั้นที่ผมมิกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากได้ความเป็นสดผมก็เลยมิกกระเดื่องก่อนแล้วผมก็เลยเปิดไมโอเวอร์เฮดกับไมรูมนะครับผมปรากฏว่าเฮ้ยอยู่เลยนี่ว่านั่นหมายถึงว่าคือไมรูมกับไมโอเวอร์เฮดเนี่ยคือคุณภาพการอัดและอุปกรณ์เนี่ยมันดีในระดับที่ว่าพออัดมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องแบบมาแบบมิกซ์แนมิกอะไรเพิ่มเติมมากมายเลยเพราะว่าทุกอย่างที่มันถูกเก็บนะมันถูกเก็บอยู่ในไมค์รูมและไมค์โอเวอร์เฮดอย่างดีนะครับผมคือจริงๆแล้วผมพูดเสมอว่าถ้าคุณตั้งไมค์รูมหรือไมค์โอเวอร์เฮดอย่างดีเนี่ยจริงๆมันคืออะไรรู้ไหมฮะมันคือสิ่งที่คนน่ะได้ยินในชีวิตจริงเวลาเราได้ยินมือกลองตีกลองอ่ะเราก็คือเป็นไอ้คนนี้ฮะถูกไหมเราก็คือไม่ได้เอาหูไปยันแน่ทุกอย่างเราคือเป็นคนเนี่ยคือหูเราก็คือได้ยินเสียงที่มันมาจากห้องมาจากอะไรทุกอย่างเพราะนั่นคือพอคุณตั้งไมค์บอให้ดีไมค์รูมให้ดีไมค์โอเคให้ดีไมค์รูมนะมันก็คือการที่คุณจำลองการที่คุณไปยืนหน้าชุดกลองให้ดีซึ่งพอมือกลองเขาเก่งนะครับผมและชุดอุปกรณ์ทุกอย่างดีหมดเนี่ยมันก็คือคุณได้ยินกลองที่มันบาลานซ์มาตรงนั้นนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกคือถ้าคนตีเก่งเนี่ยมันต้องได้ยินอยู่แล้วว่าบาลานซ์ตรงนั้นนะครับผมเพียงแต่ว่าการที่เรามีอะไรนะมีไมค์ที่มันโคลสแต่ละอย่างกระดงกระเดืองสแนร์อะไรเงี้ยมันก็คือเพิ่มความชัดขึ้นมาอีกนะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมข้างในสักเล็กน้อยนะครับผมว่าเราใช้ไมค์อะไรกันยังไงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาก็ซ้อมกันอยู่เนาะนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูสักนิดหนึ่งนะครับผมไปดูด้วยกันฟึบนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอัดเบสกับอัดกีตาร์ที่นี่นะครับนะฮะ
แอบมาชมสักนิดนะครับนะโอเคครับนี่คือคุณบอสมือกองวงพรนะครับสวัสดีครับครับผมผู้ที่ได้สำหรับเป็นคนที่ผมขอขนานนามว่าใช้เวลาตั้งกลองมากกว่าตีกลองเคยทำงานกับแกทีไรนะครับทีใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งตั้งชุดกองเฮ้ยตี15นาทีเสร็จแล้วอะจริงผมจำได้เลยว่าเอาอีกรอบนึงก็ได้ว่ารู้สึกมันแบบเสียดายเวลาตั้งกองคืออะไรทุกคนอะไรนะครับผมแล้วก็ตีมาก็บางทีก็เลือกไม่ถูกนะเพราะมันแต่ละรอบก็จะมียิบย่อยลูกส่งอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละนะครับผมโอ้โหคืออันนี้คือมาดูอันนี้ใหม่อะไรฮะนอร์แมนครับรุ่น M149 ครับนอร์แมน M149 นะครับซึ่งปกติแล้วบางทีเราจะซื้อมา1ตัวเพื่อมาอัดลองที่บ้านนี่ยังไม่มีเลยนะฮะแต่นี่คือ2อันนะครับผมก็บอกแล้ว2อันนี้คือความลับที่ผมบอกคือเคยมาอัดกองนี่แล้วพอเปิดกระเดื่องกับไอ้คู่นี้ปุ๊บเฮ้ยทำไมมันเสร็จแล้ววะมันไม่ต้องเปิดอุปกรณ์อื่นเลยดีกว่านะครับผมก็ราคาเท่าไหร่ฮะตัวละ 200,000 ครับผมราคาตัวละ 200,000 นะครับตัวละ 200,000 นะครับผมไม่ต้องถามอย่างอื่นแล้วนะครับสเปคไม่ต้องนะครับผมถามอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะมีตังค์ซื้อนะครับเฮ้ยแม่งบ้าจริงเหรอ2ตัว 500,000 เลยนะเว้ยเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้นะฮะนี่คือไม่รู้เล่นๆนะครับผมอ่ะไหนๆไมค์กระเดื่องใช้อะไรฮะจะเป็นเบต้า91ครับคิกอินนะครับเบต้า91ปึ๊บใช่ครับโหโทษครับอ๋อโอเคผมนึกออกแล้วอันนี้ผมชอบเบต้า91ก็จะแบบมีซับมีอะไรที่วิ่งในแม้นุ่มๆหน่อยครับแล้วก็ข้างนอกมีอะไรบ้างฮะข้างนอกก็จะเป็นซับคิกครับแล้วก็เป็นคิกเฟดของวอร์มครับแม่จ้าซับคิกนี่คือมันจะมันเสียวมาแล้วคือมันเป็นไมค์นี่คือไมค์นะใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นไมค์ครับมันจะเป็นเอาย่านโลเอนอย่างเดียวเลยครับอ๋อแล้วก็นี่คือวอร์มใช่เป็นคอนเดนเซอร์นะครับเอาไปเท่าไหร่ฮะตัวนี้ไม่เท่าไหร่มัน 20,000 ครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ 20,000 โอเคถ้าไม่ถ้าคุณบอสเหยียบแรงหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่แรงเหรอพี่หมายความถ้ามันระพังไปก็ไม่เป็นไร20,000 เองไม่เป็นไรโน่นๆๆอันโน้นโหดมากอ่ะอันนั้นโหดมากอ่ะบ้าจริงอ่ะโอเคแล้วก็โอ้โหส่วนตัวไมค์สแนร์มีอะไรบ้างฮะสแนร์จะใช้เป็น3ตัวครับพี่จะเป็น57 SM57 แล้วก็โหลด M2 ครับเป็นคอนเดนเซอร์ครับอ๋อโหลด M2 เอ๊ะอันนี้ที่เราไว้อัดลองได้ป่ะบางทีอ่ะใช่ป่ะใช่ครับบางทีจะเป็นงานไลฟ์ก็อัดใช่มั้ยที่ตอนนั้นเราอัดมาปราตอนเอาท์ดอร์เนาะใช่ครับผมโอเคแล้วก็ข้างล่างจะเป็น57เหมือนกันครับ SM57 เหมือนกันครับอ๋อนี่ผมเมื่อกี้นึกว่าเป็น0นะต้องเอาไปแนบไปตรงกระดิ่งไม่ใช่ฮะครับโอ้โหนะครับโอเคไฮแฮทอะไรฮะไฮแฮทเป็น Norman ครับ KM184 ครับอ๋ออันนี้ไฮแฮทไลท์เหมือนกันครับอันนี้คือเป็นไมค์เป็นไมค์ไฮแฮทหรือไมค์โอเวอร์เฮดตัวนี้ผมชอบที่สุดละกันโอเคผมชอบหายได้อย่างนี้แล้วก็มีโอเคอ๋อ421ผมชอบนะครับผมไมค์ทอม421มันจะแบบโลเอ็นมันจะแบบเป็นก้อนๆดีนะครับนี่คือคุณบอสเสร็จแล้วพร้อมโอ้ยหูยอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยทาวเซนครับเป็นทาวเซนผมว่าเทปเป็นไมค์สเตอริโอครับตัวนี้ทาวเซนนี่ของ UAD ป่ะฮะใช่ป่ะเอ๊ะป่ะไม่ใช่นี่หว่าคนละระบบใช่ครับแต่มันจะมีปลั๊กอินที่ UAD ร่วมด้วยที่แบบเรียกเป็นโมดูลไมค์จำลองไมค์แพงๆครับครับโอ้โหนะฮะเท่าไหร่ฮะนี่ไม่แพงมากอันนี้น่าจะ 50,000 50,000 นะครับโอ้โหแม่เจ้าเอ้ยจริงๆนะโอเคแล้วก็อันนี้อ๋อนั่นก็คือเคม1814เหมือนกันโอเคนะครับก็โอเคฮะแล้วทั้งหมดก็เดี๋ยวจะไปเสียบ PM ห้องนู้นได้ฮะแม่นะครับสวยงามอันนี้เป็นกลองคัสตอมยามาฮ่าใช่ไหมฮะใช่ครับแต่คุณบอสเอาสแนร์มาเองเดี๋ยวเอามาเองด้วยครับพี่แต่ว่าเห็นของที่ห้องอัดน่าจะดีอยู่แล้วเดี๋ยวจะขอลองใบนี้ก่อนอ๋อแล้วมันน่าจะคาแรคเตอร์ต่างกันยังไงคาแรคเตอร์จริงแล้วจริงก็เป็นรุ่นเดียวกันกับของผมที่เอามาแต่ว่าเขาจูนเสียงไว้คนละอย่างก็เลยเดี๋ยวเราขอลองไปนี้ก่อนเหรอเขาจูนเป็นยังไงฮะหมายว่าหนังเป็นมีเดียมจูนครับมีเดียมจูนคือมันก็จะมี3ระดับสมมติเราแสดงไปเดียวกันเราเอาแบบคร่าวๆนะมีไฮจูนมีเดียมจูนแล้วก็โลจูนแล้วนี่คือเป็นมีเดียมจูนแต่ที่คุณบอสเอามาเป็นผมเนี่ยผมจูนเป็นไฮไว้ก็เลยเดี๋ยวขอลองเป็นแบบมีเดียมน่าจะมีเดียมน่ะมันลูกมันจะใหญ่ขึ้นกว่าไฮจูนแต่พีชจะเหมือนกันไหมหรือว่าพีชมันก็จะเหมือนนี่นะครับสูงกลางต่ำอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อนี่คือพีชจะกลางหน่อยกลางครับถ้าเป็นโลจูนก็จะเหมือนแบบอย่างของที่ติชอบอ๋อนึกออกแล้วจะเป็นโลจูนติก็จะอย่างนั้นเลยโล
อ๋อโอเคแล้วจริงๆแล้วมือกองทั่วไปอ่ะสมมติในชีวิตจริงปกติแล้วเขาจูงกันแบบไหนโดยส่วนใหญ่เห็นน้องๆเล่นกันจะเป็นไฮจูนนะครับพี่เหรอกับจูนตัวผมผมชอบมีเดียมอ๋อไม่ถึงกับไฮถ้าไฮจูนมันบางทีตีแล้วมันหูกระแทกแก้วหูเหมือนกันนะพี่มันกระแทกใช่ไหมมันผมแบบไม่ค่อยไหว ถ้าสูงมากๆแก้วหูผมไม่ค่อยได้เออแต่ว่าบางทีผมก็แอบคิดเฉยๆว่าบางทีเวลาหายจูมันจะชอบเอาโลออกมาย่านนิดนึงบางทีมันกระแทกไปนิดแล้วบางทีคือพอมันไปมิกบางทีมันแบบเขาเรียกเหมือนซัสเทนมันจะแบบสั้นไปนิดอะไรเงี้ยเออเพราะนั้นตีมีเดียมมันมิกง่ายกว่าด้วยแหละมากครับพี่ใช่ไหมมันเหมือนมันกลืนกับอย่างอื่นกว่าพิชบางทีแหลมมันไปมิดนี่เหมือนแบบมันจะต้องไปแบบนวดแบบใส่โลไปเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีครับอ๋อโอเคนี่ไปลองนะครับอ๋อนี่ว่าลองพระสีเขาสวยสวยของผมเก่ามากแล้วครับอันนี้น่าจะสภาพดีกว่าของผมเยอะแต่เห็นเขาบอกว่าบางทีแบบสแนร์เขาชอบให้วินเทจปะเกี่ยวปะก็เก่าก็มันมีคาแรคเตอร์ของแต่ละไม้ไปอยู่แล้วครับพี่ถ้าสแนร์วินเทจก็มันอยู่ที่ไม้ด้วยอยู่ที่ไม้อยู่ที่ขนาดครับองค์ประกอบเลยนะอย่างที่หนังก็เกี่ยวครับแต่อันนี้เป็นตัวแบบตัวประจำคู่กายเลยป่ะหรือว่ามีหลายใบตัวนี้ใช้ตั้งแต่คอร์สตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยครับเหรอแล้วก็คือจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วพี่เอาไปทำให้ช่างเขาบูรณะใหม่มารอบนึงแล้วเหรออันนี้ก็เริ่มจะพังอีกแล้วครับเหรอมันพังเพราะอะไรมันจริงจริงมันคือมันตีบ่อยแล้วมันแรงกระแทกนะครับพี่ข้างในมันจะเป็นพวกสกรูพวกอะไรอ๋อเข้าใจมันก็จะคลายตัวมันก็บางทีก็คือหลวมมั่งแล้วมั่งสภาพมันนานหลายปีเหรอโอ้แต่เห็นก็มีแต่เห็นหลายคนบอกที่ว่าแบบเหมือนกลองแบบสแนร์วินเทจจะมีเสียงอะไรของมันพิเศษที่แบบใช่ไหมบางคนก็ตามล่าซื้อไม่รู้เห็นติก็ซื้อใช่ไหมหรือเปล่าติเขาสะสมเออนะติเขาชอบเป็นแนวนั้นอ๋อตินี่หมายถึงสุทธิติสุทธิตินะครับที่เรารู้จักกันใช่แต่เดี๋ยวนี้แกผอมไปเยอะนะผมไม่เจอตินานมากเลยผมก็เจอแต่ในเฟซบุ๊กกันฮะแม่โอ้โหก่อนเพียบพร้อมนะครับผมโอเคแล้วเพลงแล้วเพลงนี้เดี๋ยวจะมีอะไรแบบพิเศษไหมหรือว่าก็จูนตามปกติหรือว่ามีไอเดียอะไรเพิ่มเติมไหมเท่าที่ฟังที่พี่จอร์ดทำมาให้ผมว่าโอเคแล้วถ้าซาวกองเนี่ยคือโดยปกติผมชอบใช้ทอมที่เป็น12 13แล้วก็16นี่คือ12ที่แบบถ้าเป็นกองชุดสมัยใหม่ทอมมันจะเป็นไซส์แบบนี้ครับพี่12 13 16จะเป็นยุคเก่าๆหรือว่าอย่างชุดเนี้ยจะเป็นทอม12 1316ไอ้ยุคใหม่ๆมันจะเป็น10ครับพี่10อ๋อมันจะเล็ก10 12แล้วก็ไป16 for tom เลยแต่ว่าถ้าเป็นไอ้รุ่นกันก่อนหน้านี้ทอมสมัยก่อนมันจะเป็น12 13 16อย่างชุดนี้เป็นต้นครับอ๋อนี่คือชุด12 13 16ครับอ๋อโอเคถ้าลองสังเกตกันดูนะครับครับกลองชุดส่วนใหญ่รุ่นหลังๆมาเขาจะทำขนาดแบบนี้ฮะเป็น10 12ถ้าเป็นกองชุดรุ่นกองเก่าหน่อยจะเป็น12 13จะต่างกันแต่เสียงก็จะแหลมขึ้นด้วยใช่ไหมใช่มันจะเล็กกว่าเสียงก็จะแหลมกว่าอ๋อเหรอแต่ผมอ่ะชอบรุ่นเก่ามากกว่านะครับพี่ผมรู้สึกว่ามันเนื้อเสียงมันหนากว่าเนื้อเสียงทอมมันจะแต่ความต่างมันอ่ะของทอม1กับ2อ่ะมันคือ12นิ้วกับ13นิ้วเนี่ยความต่างมันจะไม่ค่อยต่างกันเยอะหลังๆมาเขาเลยทำเป็น10กับ12อ๋อเข้าใจเหมือนเวลาส่งมันจะรู้สึกว่าต่างเงี้ยเหรอใช่มันจะมีพิชที่แบบเล่นตุ้งตุงอะไรเงี้ยเหรอชัดเจนเหรอหรอแต่ว่าความหนาของเสียงอ่ะชอบแบบโบราณเออครับฮะก็ดีครับครับอ่ะลองดูแต่อย่างเพลงนี้ผมฟังแล้วของเราก็จะติดล็อกๆหน่อยๆผมว่าเซตอย่างเงี้ยได้เซตนี้ได้ใช่ไหมครับครับโอเคก็ลองดูฮะก็จริงๆคืออยากให้มันแบบอย่างที่ผมเล่าไปเหมือนให้มันดูแบบอะไรอ่ะเหมือนแบบจอห์นเมเยอร์หรือจะถือผสมซานตาน่าหรือเจสันมาราสอะไรอย่างเงี้ยที่อยากได้นะคือมันก็คือแบบกึ่งเก่าๆแต่ก็กึ่งสมัยใหม่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูโอเคครับผมอันนี้คือพร้อมแล้วครับโอเคเสร็จพร้อมมั้ยโอเคครับผมอ่ะนะครับก็โอเคฮะเดี๋ยวจะย้ายไปห้องนอนไปดูห้องนอนว่ามีเขามีปรีแอมอะไรใช้ในการอัดแต่ละอันนะฮะเดี๋ยวเดินจากสักเล็กน้อยปึ๊บนะครับ
รอสักครู่นะฮะเฮ้ยย้ายกลับมานะครับทำงานกันสะดวกสบายนะฮะมีคนน้อยครับโอเคเอาล่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราใช้ PM อะไรบ้างฮะของตารางในคลิกถ้าเกิดเป็นคลิกสแนนนะครับก็จะใช้เป็นนีฟ 1.3 ครับนี่เป็นคลิกอินครับครับสแนนท็อปครับโอเคส่วนซีรีส์500นี่ก็จะไล่ไปตั้งแต่คลิกเอาครับครับสแนนท็อปตัว2สแนนบัตทอมแล้วก็ทอมไฮแฮทไลท์ครับครับคือรวมค่าไมค์กับ PM นี่ก็เฉียด2ล้านแล้วใช่ไหมครับโหทำไงเนี่ยมาดเขาดิมาเช่าเขาอะไรดีแล้วไมรูมอ่ะแล้วไมรูมใช้ PM ตัวไหนใช้เข้า SNL ครับนะฮะนี่ฮะก็คือเป็นรุ่นมันคือถือว่าเป็นรุ่นอะไรวะอัลฟาครับอัลฟาชาแนลครับนะครับผมโอ้โหนะครับแม่ไม่ธรรมดาครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวไปทำงานและนะแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวจริงๆแล้วพรุ่งนี้จะอัดกีตาร์กับเบสก็อาจจะได้มีเบื้องหลังให้ดูกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ